بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้ผมและท่านเนี่ยเกิดมาอยู่ในยุคที่เรียกว่าของอัลอิสลามก็คือยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราภูมิใจไหมเรามีความภาคภูมิใจมากน้อยเพียงใดผมขออนุญาตยกประเด็นอย่างนี้2เรื่องเราทุกคนเชื่อและก็อีหม่านว่าเมื่อตายแล้วต้องเกิดใหม่ดังนั้นเมื่อเราเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือประชาชาติยุคสุดท้ายถ้าท่านตายในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปเป็นวันกิยามะห์ท่านอยู่ในอัลัมบารซักกับการถูกสอบสวนพิพากษาในหลุมฝังศพน้อยมากนี่แหละคือความโปรดปรานที่บอกว่าเราได้เกิดมาเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้อย่างนี้แล้วศอลาวาตสรรเสริญซาดูดีแซ่ซ้องให้กับท่านหรือยังกล่าวสั้นๆครับอัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมะฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์